แต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่แม่ประกาศอายัดศพลูกเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้ตลอดไปพร้อมที่จะให้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือแตงโมโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยตรงนั้นจะคืนให้อีก 10% ร้องไห้ตลอดเวลาพี่เบิร์ดรักแตงโมมากวิ่งจนไม่ได้กินข้าวพี่เบิร์ดผอมวิ่งทำงานวิ่งเมื่อวานก็คุยเนี่ยเจอลูกสาวนางเอกหลายคนเมื่อวานเนี่ยก็สอนไปเลยนะว่าสอนกับนางเอกหลายคนไปนะเมื่อวานเนี่ยต้องระวังเพื่อนแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนอ่ะคืออย่าคิดว่าเพื่อนสนิทจะต้องไว้ใจได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดแม่พูดอะไรรู้เรื่องแล้วก็พร้อมที่จะให้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือแตงโมโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยตรงนั้นจะคืนให้อีก 10%ถ้าแม่ทำแบบนี้ฉันก็รักแม่เหมือนแม่แตงโมเหมือนเราเป็นเพื่อนกันและพร้อมที่จะเรียกว่าคำว่าคุณแม่ได้แต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่แม่ประกาศอายัดศพลูกเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้ตลอดไปแต่ให้อภัยแม่เถอะให้อภัยแม่เถอะมุมมองของความเป็นแม่แกอาจจะมีอะไรงงๆเพราะว่าเดินลงมาจากเวทีคนปรบมือแกก็ไม่รู้ที่แกพูดไปคือแกอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเขาก็มองมุมนี้นะเพราะสิ่งที่แกพูดที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดมันไปแตะต้องพ่อโสพลมันเป็นวิธีทำการพูดที่ของคนพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้โลกของนักข่าวแล้วก็โลกของโซเชียลมันก็จะมีมุมนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่แกไม่รู้แล้วแกลงมาแกก็บอกว่าคนตบมือให้แม่ทำไมอะคะแกยังไม่รู้เลยว่าทุกคนในฮอเขาตบมือให้กำลังใจแกที่แกน่ะอายัดศพแล้วทุกคนพร้อมจะยืนเคียงข้างให้กำลังใจแล้วก็รอลุ้นผลพิสูจน์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของแตงโมนะคะพี่เบิร์ดเป็นยังไงบ้างใช่ไหมพี่เบิร์ดนะคะไม่ใช่พี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดเหรอพี่เบิร์ดก็เดินเข้ามาคุกเข่ากราบแม่อ้วนกราบปากแม่อ้วนแตงโมพูดถึงแม่ตลอดแล้วก็กอดเบิร์ดเบิร์ดกอดเบิร์ดกอดเบิร์ดแล้วก็อย่าอ่อนแอนะเบิร์ดดูแลตัวเองเยอะๆแตงโมมันดูอยู่มันรู้นะเข้มแข็งมีอะไรก็บอกแม่นะลูกกอดครับร้องไห้ตลอดเวลาพี่เบิร์ดรักแตงโมมากผูกพันรักแตงโมมากแล้วก็วิ่งจนไม่ได้กินข้าวพี่เบิร์ดผอมวิ่งทำงานวิ่งเราก็สงสารนะกอดกันแล้วก็ให้เขาสู้อดทนฟันฝ่าบอกไปแล้วครับครับแม่มีอะไรโทรหาแม่นะพี่เบิร์ดผอมค่ะพี่เบิร์ดผอมแล้วก็มีเมื่อวานก็คุยเนี่ยเจอลูกสาวนางเอกหลายคนเมื่อวานเนี่ยเข้ามานั่งยองๆแม่ฉันก็สอนไปเลยนะว่าสอนกับนางเอกหลายคนไปนะเมื่อวานเนี่ยต้องระวังเพื่อนต้องระวังแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนอ่ะคืออย่าคิดว่าเพื่อนสนิทจะต้องไว้ใจได้ทุกคนเก็บเงินเก็บทองไว้อย่าเที่ยวมีเวลาเที่ยวอีกเยอะเรียกนางเอกมานั่งด่าสองสามคนด่าเวลาเห็นมันแบบซื้อนั่นซื้อนี่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อกูด่าเลยกลัวตายกลัวจะตายเหรอกลัวไม่ได้ใช้เงินแล้วรีบใช้จังเลยเก็บไว้ก่อนก็ได้ของไม่จำเป็นค่ะแม่ก้มหน้าก้มตาค่ะแม่
บอกด่าไปหลายคน 3-4 คนเมื่อวานเนี่ย